สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่รักทุกๆท่านครับวันนี้มาอัปเดตทุเรียนไม่โตไม่ตาย EP ที่218มาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมว่าต้นที่ไม่โตไม่ตายแล้วก็ผมทำการตัดต้นไปกลางต้นนะครับนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับเดี๋ยวผมพาไปชมตรงบริเวณที่ผมตัดต้นออกกลางต้นนะครับต้องเล่าความเดิมก่อนนะครับต้นนี้เป็นทุเรียน2ปีกว่าครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าสวนผมต้นนี้อยู่บริเวณใกล้ถนนครับช่วงนี้ก็มีรถบรรทุกดินวิ่งผ่านทั้งวันครับยังมีเสียงรบกวนบ้างในระหว่างคลิปครับนี่ครับก็พูดกันตรงๆนะครับก็เป็นไปในทางที่ดีครับแตกยอดดีทุกกิ่งก้านครับถ้าเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามผมมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ได้ว่าต้นนี้ผมได้ตัดจริงครับแล้วก็เลี้ยงยอดใหม่จริงถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจที่จะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าก็ EP ที่218ครับช่องรณฤทธิ์อ้นทองครับนี่ครับเพื่อนๆคงจำได้นะครับรูปหน้าปกครับดูครับใหญ่โตขึ้นไปเยอะครับตรงนี้เป็นขแหนงครับขแหนงมันติดอยู่ในถุงครับดูครับโตเร็วมากครับใบก็แตกทรงพุ่มได้ดีครับต้นนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีต้นทุเรียนแบบว่าไม่โตไม่ตายนะครับกิ่งก้านสาขาก็ปุลงไปเรื่อยๆมีการปลดกิ่งปลดนิ้วจนเกือบหมดแต่ยอดด้านบนก็ไม่มีการแตกหรือระบบรากอาจจะมีปัญหาครับต้นนี้ผมก็เลยไม่คิดที่จะเสียเวลานะครับตัดกลางต้นเลยนะครับตายก็ตายครับรอดก็รอดครับจนได้บังเกิดขาแหนงตัวนี้ขึ้นมาครับเลี้ยงไปครับก็ใส่ปุ๋ยเหมือนต้นอื่นๆครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าต้นนี้ก็มีอาการขาดธาตุอาหารธาตุรองธาตุเสริมด้วยนะครับผมก็แก้ไขโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีผสมหรือว่าอินทรีย์ปรับปรุงดินก็ใส่ลงไปครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบธาตุอาหารรวมครับแตกยอดสวยมากครับนี่ครับถ่ายเพื่อนๆชมเพื่อเป็นแนวทางครับตอนนี้ก็ไม่ได้อัปเดตความรู้เหมือนอย่างคลิปอื่นๆนะครับดูครับสวยครับตอนนี้ดูครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นนะครับที่ผมได้ตัดต้นออกนะครับทุเรียน3ปีตัดถึงดินเลยนะครับแล้วก็ปล่อยแขนงขึ้นมาครับนี่ครับเพื่อนๆครับต้นนี้เป็นต้นที่ผมทำการตัดต้นนะครับนี่ครับตัดต้นเลยนะครับต้นโตครับประมาณ3ปีโดนพวกฟิวซาเรียมไปทับเทอร่าลงที่บนยอดนะครับผมก็เลยตัดครับตัดทิ้งเลยนะครับปลูกต้นอื่นปลูกต้นใหม่ก็มีขแหนงขึ้นมาสวยครับต้นนี้ก็เป็นคลิปที่ผมทำว่าทุเรียนเลื้อยนะครับคือต้นนี้นั่นเองครับนะครับหลังจากยอดเขาแก่ก็กิ่งที่เลื้อยยอดที่เลื้อยก็กลับมาเป็นสภาพเดิมครับครับโตเร็วมากครับกิ่งก้านสาขายาวมากครับดูครับตกลงถึงดินเลยครับคลิ
ลิปนี้ก็พามาอัปเดตทุเรียนที่ตัดต้นแบบฉบับของผมไม่โตไม่ตายตัดซะเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ